สวัสดีครับพี่น้องไปดูที่เซนปีเตอร์สเบิร์กพี่น้องเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุและเซียก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุยูเคียนเขาบอกว่าแล้วแต่มึงจะคิดมันก็มองได้หลายอย่างนะพี่น้องเขาบอกว่าเป็นห้องเย็นเชื่อได้หรือไม่ห้องเย็นเพราะว่าเซนปีเตอร์สเบิร์กมันเป็นเมืองหิมะมันเป็นเมืองหนาวจะไปสร้างห้องเย็นไว้ทําไมถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะแต่ข่าวเขาเขียนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องเย็น ที่นครเซน์ปีเตอร์สเบิร์กรู้สึกว่าปัจจุบันนี้รัสเซียก็โดนไปหลายลูกหลายดอกพี่น้องขี่ประวัป้องกันทางอากาศไม่รู้ว่าทํางานหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าเกิดเพลิงไม่ไม่จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีข่าวยืนยันชัดเจนนะพี่น้องว่าเป็นกามมกาเซ่โดนกระดาษฝั่ังยูเครนก็สัตว์เข้าไปหรือไม่ส่วนตัวนี้เขายืนยันว่าเป็นกามิกาเซ่พี่น้องตัวนี้อยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกห่างจากมอสโกไป ไม่ไกลเท่าไหร่สามารถถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายคลิปอยู่ไกลๆไ,ได้พี่น้องเพราะว่าเพิงมันลุกไม่ใหญ่สูงชดช่วงชาติวาลสามารถถ่ายรูปถ่ายภาพอยู่ไกลๆไ,ได้ฝั่งยูเครนเขาแถลงว่าเป็นการมิกาเซ่ที่ฝั่งยูเคียนเขาซัดเขาให้พี่น้องโดนกระดาษอ่ะไปดูโคศกข่ขาวกองของยูเครนกับเลขาที่การสภาความมั่นคงของยูเคียนเจ้าของบริเดตอาวุธอยู่ในมือ สัดไปตรงไหนก็ได้คนขวาคือเลขาที่การสภาความมันคงของยูเครนพี่น้องอเล็กซีดานิลอบส่วนคนซ้ายก็คือข่าวกองของยูเครนคนขวากับคนซ้ายนี่พูดออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างรัเสเซียนี่หูผึง่งนะพี่น้องอ่ะอย่างเช่นดานิลอบนี่บอกว่าอาวุธอยู่ในมือสัว์ไปตรงไหนก็ได้ระยะทาง1,500กิโลเมตร ็จะแสดงว่ายูเครนเขามีขียวประดูที่เขาสร้างขึ้นเองนะพี่น้องสร้างขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยในสภาวะที่มีสงครามอย่างเก่งไม่เกิน3เดือนคือสร้างเสร็จตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วก็เริ่มสัตว์ไปแล้วระยะทําการ1,500กิโลเมตรรวมทั้งกามิกาเซ่ด้วยอย่างเช่นหมายเลขหนสนามบินพินซคอหมายเลขสอกรุงมอสโกหมายเลขสทะเลแคสเบียนระยะทางหนึ่อยกิโมตรเนี่ย สัดได้สบายสบายสิ่งที่เรขาธิการสภาความมั่นคงของยุเครนพูดไว้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะไม่แม่นนะเขาบอกว่าอย่างนี้พี่น้องถ้ามันไม่แม่นก็แสดงว่ายุทธศาสตร์ซัดเข้าไปตกใส่หัวใครก็ช่างประมาณนี้พี่น้องต้องเข้าใจคําว่ายุทธศาสตร์นะจวนภาพนี้เป็นการยืนยันจากข่าวหลายสานักเขาแจ้งว่ายุเครนเขาใช้โดนกระดาษซัดเข้าไปฝั่งรัสเซียวันหนึ่งสองร้อยห้าสิบลำ ไม่ใช่นน้อยแล้วพี่น้องวันหนึ่งสองร้อยห้าสิบสิบลำเนี่ยรัเสเซียกับรัสเซียเถอะวะมันไม่สามารถแก้เกมแก้สถานการณ์ได้พี่น้องสองร้อยห้าสิบลำจะไปแก้ยังไงแล้วโดนกระดาษอ่ะมันหลบหลีกเรดาร์ของรัสเซียได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นกระดาษเรดาร์รัสเซียไม่สามารถตรวจจับได้ส่วนตัวนี้เขาบอกว่ามีสำนักข่าวเขาวิเคราะห์ว่า สนามบินพิสคอ่ะตรงจุดสีดแดงๆดงน่ะก็คือตรงที่มันระเบิดนะพี่น้องเขาบอกว่าสถานที่กามิกาเซ่ออกไปน่ะมันมีอยู่สามจุดสามที่หมายเลขสีแดงเนี่ยก็คือออกจากยูเครนตัวกลางก็คือลัตเวียลิทัวเนียลัตเวียและเอโตเนียสีน้ำเมงินสามจุดนะพี่น้องเป็นฝั่งที่หลายสำนักเขาบอกว่าโดนกระดาษออกจากจุดนั้นไปถล่ม สนาบ,บินเพียนสคปรบส่วนตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นโดเนตเป็นน้องเป็นคลังแสงของรัสเซียตัวนี้ยูเครนเขายืนยันว่าเป็นฝีมือของเขาเองพี่น้องแต่เขาก็ไม่ระบุว่ามันเป็นกามิกาเซ่หรือไม่ก็เป็น M142 ถ้าเป็น M142 ก็เป็นขีปนาวุธไฮมาที่อเมริกาเขามอบให้อาวจนชวอปกรณ์ของอเมริกายุโรปตะวันตกกับสมาชิกนาโตมอบให้ยูเครนเขามีข้อแม้นะพี่น้อง ให้ซัดได้เฉพาะในเขตของประเทศรูเคนให้ซัดได้ถล่มได้เฉพาะในเขตของประเทศรูเคนอาวุธของนาโตอาวุธของยุโรปเติมตกห้ามซัดเข้าไปฝั่งรัสเซียนี่แหละคือข้อห้ามของอาวุธถ้าเป็นอาวุธของยูเครนจะซัดไปตรงไหนก็ต้องเอาตามบริเดตของอเล็กซานเดรไดรลรอบที่บอกว่าอาวุธอยู่ในมือกูจะซัดไปตรงไหนก็ได้ถ้าเป็นอาวุธของยูเครนนะให้เอาตามวลรีเดตของ อเล็กซีดานิลอบที่เขาพูดไว้น,นี่คือสถานที่ที่เกิดระเบิดพี่น้องเป็นรถส่งน้ํามันของรัสเซียที่เอามาจอดไว้ที่โดเนตปรากฏว่าถูกบอมบ์อีกแล้วพี่น้องนี่อันนี้คือซากซากรถส,ส,ส่งน้ํามันของกองทัพรัสเซียนะที่เอามาตั้งไว้ที่โดเนตมาโดนหนักนะพี่น้องมากกว่าสิบคันนะโดนตรวจการเจอเรียบร้อยแล้วก็ไปที่แจ้งไปเลยหน่วยงานลูกปืนลูกระเบิดเอาลูกปืนลูกระเบิด มาให้รถขนส่งน้ํามันรัสเซียหน่อยจอดอยู่ข้าง,างๆจังหวัดโดนิสนี่ปรากฏว่าได้ผลเกินคาดวิทยุแจ้งปั๊บเะลเบิดมาปุ๊บดูน้องหลายสิบคันนะนับดูดีๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไม่ทันพี่น้องมันเดือจัดตัวนี้ชุดนี้จุดนี้เป็นจังหวัดโดนิทแล้วก็เป็นรถขนส่งเสบียงน้ํามันของรัสเซียเอามาให้พวกที่มาปล้นแผ่นดินข้ามชาติเอาไ้เติมน้ํามัน เวลาจะออกไปป้นแผ่นยูเครนให้มาเบิกจ่ายน้ํามันได้ที่นี่ปรากฏว่าโดนซัดไปแล้วพี่น้องไม่เหลือสาภาพเลยจุดนี้บริเวณนี้ไม่มีขีปดุดป้องกันาทางอากาศของรัสเซียหรือหลายคนจะสงสัยมันคงไม่ทํางานแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ายูเครนเขาใช้โดนกระดาษเขาไม่ได้ใช้โดนที่ผลิตจากวัตถุโลหะที่เป็นเหล็กที่เป็นอลูมิเนียมเป็นโดนกระดาษ มันสามารถจัดการได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นขีปุโรธไฮมาก็ได้ส่วนทวนี้ก็ซาปอรเสเซียปักใต้พี่น้องอยยเคียนเขาบอกว่ามึงซัดกูได้กูก็ซัดมึงได้เป็นรถถังกระปงลิงพี่น้องนี่ก็โดนแบบจัดจา่จามเต็มๆไม่ได้มาเยอะนะมาคนเดียวมาคันเดียวรถถังของรัเสเซียปัจจุบันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อออกรบนะพี่น้องมีไม่ได้มีไว้เพื่อออกบรบเลืม,มาจอดอยู่ที่นี่ได้ยังไง มาจอดอยู่ในสนามรบได้ยังไงเขาเอามาปกป้องคุ้มครองฐานทัพหลุมเพาะของรัเสเซียคลิปนี้สวัสดีครับ